เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่ากล่องการันตีสกินถาวรเพียง299คูปองรุ่นรับสกินมิราเคิลจำกัด20รางวัลต่อวันนะครับรู้สึกว่ากล่องนี้เนี่ยน่าเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ TMC มีคำตอบนะฮะสมมติคุณเปิดเกมมาใหม่นะครับมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้สมมติคุณต้องการที่จะทำกิจกรรมเนี่ยก็กดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโดยรูปแบบของกล่องนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของการเปิดนะครับเพื่อซุ่มกล่องอีกทีนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยสมมติเราซื้อกล่อง299คูปองไปใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีกล่องให้คุณมันก็จะสุ่มกล่องนะครับ3กล่องดังนี้เลยนะครับก็จะมีกล่องมิราเคิลกล่องที่ไม่ใช่สีส้มแล้วก็กล่องรีเจนนะครับโดยอัตราการออกนะครับก็จะดังนี้เลยนะครับกล่องสกินมิราเคิลนะครับอยู่ที่ 1.29% กล่องลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยจะอยู่ที่ 8.71% นะครับแล้วก็กล่องสกินรีเจนเนี่ยจะอยู่ที่ 90% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าคุณสุ่มไป299คูปองเนี่ยคุณมีโอกาสได้สกินรีเจนพวกนี้ถึง 90% นั่นเองนะครับถ้าถามว่าคุ้มไหมนะผมขอบอกตรงนี้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าคุณเปิดไปเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับคุณมีโอกาสได้พวกสกินรีเจนอยู่แล้วนะครับส่วนน้อยนะครับที่จะได้เป็นสกินลิมิเต็ดและส่วนน้อยมากๆนะครับที่จะได้เป็นสกินของมิราเคิลนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะเพราะผมแนะนำก็อย่าเติมเลยเนาะแล้วถ้าถามว่าสกินรีเจนเนี่ยได้สกินไหนบ้างครับพี่วันนี้นะครับผมก็ทำการแคปให้ทุกคนดูเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอพาทุกคนไปดูนะครับว่าสกินเลเจนด์เนี่ยมีสกินไหนกันบ้างนะครับไปกันเลย Let's go รีไปแบบเร็วๆโอเคครับเรามาเริ่มที่สกินแรกเลยนะครับสกินแรกคือ Physical of Cyan Valhain นั่นเองครับสกินที่2นะครับเป็นสกินของ Inferno Cell สกินที่3เป็นสกินของ Galaxia Murad สกินที่4เป็นสกินของ Cap and Captain Greg นะฮะสกินที่5เป็นสกินของ Brothers Realmar นะครับสกินที่6เป็นสกินของ Brother อ้าวกูกดไปแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยอันเดียวกันนะครับสกินที่7เป็นสกินของ Evil Shogun Malord นะสกินที่7สกินของ Special Agent Ten นะฮะสกินที่8นะครับเป็นสกินของ Boy of Veda Gali นะครับสกินที่9เป็นสกินของ Melody Lelena นะครับสกินที่10เป็นสกินของ Dark Warrior Butterfly นะครับสกินที่11เป็นสกินของ Darling Atronaus Phoenix นะฮะสกินที่12เป็นสกินของ Sky Rider Bulkhead นะฮะ Sky Rider หรือว่าสกินยิบยับยิบยับนะฮะสกินที่12มันจะเป็นสกินของ Yakuza Realmar นะครับสกินที่13นะครับเป็นสกินของ Yakuza Tara นะครับสกินที่14นะเป็นสกินของ Hellfire Demon Arm นะฮะสกัดสกินที่15นะครับสกินของ Hellfire Nether Halbard Halbert Arwin นะครับก็จะวันนี้นะครับนี่เป็นหน้าปกนะครับที่ทำไว้คือตอนแรกอะผมจะทำตั้งแต่นานแล้วแต่ว่าไอ้หน้าปกเนี่ยทำตอนเข้าน้ำพอดีครับแม่งท้องเสียหรือจะพูดทำไมเนี่ยไม่น่าพูดเลยนะครับก็จะวันนี้นะครับก็สำหรับสกินเนี่ยก็จะมีวันนี้2แล้วก็จะเอาคูปองเอาจริงอะสกินเนี่ย50คูปองเลยเจอหมดละอันนี้ผมก็สุ่มประมาณอันนี้ประมาณ200นะแต่ที่ผมสุ่มนะอันนี้ก็200เหมือนกันอันนี้ไม่ค่อยเจออันนี้ก็ไม่ค่อยเจออันนี้เจอในกิจกรรมฟรีด้วยเนี่ยอันนี้ก็ฟรีอันนี้ก็มีฟรีอันนี้แรกเลยแรกสกินฟรีแม่คุณอันนี้ก็มีแจกอยู่ครับอันนี้ก็เนี่ยผมอันนี้ก็เห็นลำดับอยู่นะแต่ก่อนแรงมากอันนี้ก็แจกฟรีนะอันนี้แจกฟรีอันนี้เดินด้วยกันอันนี้ไม่เคยได้เหมือนกันอันนี้แจกฟรีนะอันนี้ก็แจกอันนี้แจกเห็นอยู่เออเคยเห็นอยู่อันนี้ก็แจกตอนแรกก็เจอคูปองนะครับคุณจะสกินพวกนี้ไม่คุ้มเลยนะครับโดยกล่องนะครับจะเป็นสุ่มเปิดเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันจะเปิดแล้วจะเป็นได้สกินที่คุณยังไม่มีครับโอเคเข้าใจเนาะก็จะประมาณนี้สำหรับสกินนี้นะครับถ้าใครได้สกินรีเจนก็เติมเลยครับไม่ว่ากันนะครับหรือถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองเติมดูก็ได้นะครับบอกโอ้โหพี่แม่งโกหกผมละผมไม่เชื่อพี่หรอกพี่ต้องโกหกผมแน่ๆเติมเลยครับเติมเลยครับแล้วก็มารีวิวให้ผมดูได้ว่าได้จริงหรือเปล่านะครับก็จะมานี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับถ้าชอบไปเรียนกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะส่วนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เลิกนะผมก็จะเล่นโหมดหนึ่งนะให้มันครบ8นาทีนะครับตอนนี้ทุกคนสามารถปิดได้เลยนะครับปิดไปเลยนะครับวันนี้ผมก็จะเล่นเวเรสอีกแล้วเวเรสสกินนี้ขอไม่เจอเอเลนดอร์แล้วได้ไหมขอเป็นไฟเตอร์ฟอร์ลิงได้ไหมใช่กูไม่น่าเลยเชียงไม่รู้อะไรบ้างเลยเตรียมแพ้นะครับเป็น C7 Single Crown ด้วยนะครับถ้าชนะนี่ทุกคนจะเชื่อมั่นในฝีมือผมหรือยังอะฮะคุณจะเชื่อมั่นในฝีมือผมหรือยังฮะออกเนี่ยอันนี้ก็ลดกูดาวมาเลยนะฟอร์เรนเนี่ยมันตีเป็น True Damage หรือเปล่านะหรือเปอร์เซ็นต์เลือดนะยังไงพะหนุ่มพะหนุ่มดาร์กเกรซี่ส่งสติ๊กเกอร์ให้แหละ
ขนมคันนี้ให้เคลียร์ก่อนด้วยบรูคาโรตันนะประมาทไม่ได้ครับถ้าเราสองก่อนเราก็จะได้เปรียบนะยืนตรงนี้เลยละกันมาดิ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 ปึ๊กปุ๊บนี่ยังไงพนมโอ้เอาสิเอาเลือดฟรีซะแล้วเอ้าไม่เอาเลือดเอาไปยังวะถอยไปก่อนครับนี่มาดิ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 โอ้โหกูเกือบตายเหมือนกันไอ้เมนมันอันตรายเกินไปต้องเวล4เหรอทุกคนมันเอาออกคูดามาด้วยวะหยามกูเกินไอ้เหี้ยนี่ออกคูดามาด้วยคุณจะหยามอะไรไม่หยามนะผมหยามผมแบบนี้ไม่ได้นะครับคุณออกเป็นเกิร์ลอัปเดตก่อนแล้วกันนะตัดเลือดเดี๋ยวๆเราไม่ออกตัดเลือดเราออกของซับเลยดีกว่าไปออกของซับเลยฮะนี่วายไฟเอ้ยไรเกตนะเราเก็บอันติไว้รอเขาแบบว่าอันติมาใส่เรานะเขาถ้าเราไม่ถ้าเขาไม่อันติมาเราก็ไม่ต้องกดอันติออกนะอันติเรามีไว้เพื่อใช้การนั้นแหละนะฮะโหพ่อหนุ่มรำเร็วเกินเออมาดิมาดิมาดิเปี้ยวมาอันติไปแล้วนะเขาติไปแล้วแล้วเขาแบบว่าเราไม่ต้องกดอันติออกแล้วคือเราเหลือๆเลยเราเหลือๆเลยแต่วันนี้เรากินเราใช้เลยเอาเดมาดิพ่อหนุ่มเปรี้ยวนะก็มาเนี่ยพ่อหนุ่มไม่กลัวหรอกเว้ยมาเลยมาเลยอย่าโดนลำวะจุ่มมาจุ่มเราเก็บอันติไว้หนีนะต้องไปรีบครับเราชิวๆแล้วเกือบตายนะเคี้ยวเนี่ยออกได้ออกเลยนะจังหวะนี้ยื้อให้ได้สักวีสองวีก็ยังดีครับเขายังไม่กดอันตีนะแต่ว่าเราอันตีรับแป๊บเดียวสิบวีเองเราไม่เขาไม่ต้องมาหวังว่าจะมาตีเรานะครับไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนนะอันตีอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรอะยิงต้องโดนคำโจมจอยนะเข้ามาคำจอยเอายังไงยังไงอีกทีเดียวตายนะผมเข้าไปปั่นไอ้คิวตายทันทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้คีปสเลเยอร์นะเราก็ตีปั้มฟรีๆเลยละกันคำนี้เป็นของเรานะครับเจ็บปวดไปเลยกับแบดไปตีเข้ามาอย่างเขาเอาจริงนะเอาจริงนะแล้วก็ตีออกตามสเต็ปเดิมนะซึ่งไม่กระถอยแต่พักตีแล้ว10วีนะไม่ต้องไม่ห่วงนะแต่เมื่อกี้นี่เขาเหมือนจะยังไม่ตีนะแล้วก็ชิบหายแล้วเคลียร์ก่อนครับปุ๊บโอ้ยไม่ได้กดออกเลยเฮ้ยเอ้ยมันลำกูตายขาป้อมไหมฮะ9 8 7 6โหโดนคืนป่ะเนี่ยโดนเต็มสตรีมเลยเฮ้ยไม่ไหวไม่ไหวจริงว่ะแม่งเอ้ยยังไม่ได้ต่อเลยกูนะตีไม่มีออกด้วยเมื่อกี้นี้นะพลาดพลาดไปห่วงเคคีไปดิการเงินดิ 3,800 หาไม่เยอะนะเขาอันตีไปยังปุ้งแล้วถอยเลยฮะถอยเลยฮะเจ็บปวดเหมือนกันนะพ่อหนุ่มอันตีแล้วนะโหยสัตว์เอ้ยเกินเกินแพ้เลยไหมแพ้เลยครับแบบนี้ไม่แพ้หรอกขออีกตาหนึ่งไม่ได้วะเกินลำกูตายภายในไม้เดียวอะไอคิวเคียวต้องออกนะจริงเคียวควรจะออกนะไม่ได้นวดเลยครับลอกยี้กันตายไหมออกเคลียร์มาปกติเนี่ยเราจะเล่นเป็นไฟแล้วก็สมมติเขาอันตีแล้วค่อยออกอันนี้แม่งมาลำในป้อมเลยมาดิเคลียร์กันนี่อันตียังอันตีนะครับถอยเลยนี่แล้วก็เราก็รอรีนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนี่ไงไม่รู้ลิตไม่รู้ลิต XQ ซะแล้วของผมจอยดิงงไหมมึงงงเวลาหืองงเวลาหืองงดิงงเลยเกิดอะไรขึ้นตายได้ไงงงไปหมดช่วงนี้งงไปหมดนะงงไปหมดเกิดอาการแบบว่าวูบตายไม่รู้ตัวขึ้นมานะฮะจังหวะนี้รออีก14วินาทีครับดำเนินติงงเลยก็ตอนนี้ก็หนีได้ครับถ้าเรามีเคียวเนี่ยเราก็จะยื้อได้เขาจะลำนานเลยประเด็นคือคีบอะเอาคีบก่อน
เขียวออกสโลนี่ไม่น่ามีความหมายกับมันละออกนี่ดีกว่าฟอสเคปโอเคคิดก่อนนะนี่มาเด้มาเด้พะนมมาเด้มาเด้แทงเนี่ย4วีแล้วนี่อุปกรณ์เยอะนะเอาเปล่าตีแล้วออกเลยตีแล้วครับโหไอ้เหี้ยลำคือแบบอันตีเมื่อกี้นี่อันตีออกได้ไม่ออกด้วยกูเรียบร้อยจบเลยฮะแบบนี้สู้ไม่ได้ว่ะสู้ไม่ได้จริงนะฮะหมดล้นทางนี่หมดทางจริงไม่ไหวว่ะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้แล้วจะให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะสวัสดีต้องขอตลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันบ๊ายบายจ้ะเจอกันครับเมื่อกี้ที่ผมอันติออกยังวะจริงๆมันต้องหนีนะเพราะมันล้างสถานะพอดีครับไอ้เหี้ยนี่โอ้ผู้หญิงเล่นแบบไม่ใช่หรอมั้งโอเคครับไปเจอกันบ๊ายบายครับ